รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วในค่ำคืนที่ความต้องการมันรุมเร้านอนบนเตียงคนเดียวมันเหงาจนไม่ไหวฉันจะเลิกคิดถึงเธอยังไงพยายามไม่ได้เลยสักทีความต้องการมันขาดเหตุผลจนมันแพ้เรามันช่างอ่อนแอลงไปทุกทีทั้งรู้ดีมันผิดกติกายิ่งฝืนคงใจไม่ให้เธอล้ำทำไมมันยังยิ่งทำต้องตอบตัวเองสักทีว่าฉันควรหยุดหรือว่าจะเดินต่อไปหยุดไม่รู้จะเอายังไงใจมันสับสนให้ทนก็ไม่ไหวจะทำยังไงแบบนี้หยุดรู้ว่าจะทำตามใจหยุดไม่รู้จะทำไงดีห้ามใจเท่าไรไม่ฟังสักทีก็ใจมันไม่รักดีมันเอาแต่ใจรู้ว่าจะทำตามใจหยุดพลอยทำอะไรของพลอยเขาจงใจให้พลอยเข้าใจผิดอ่ะเขาพอสวมเสื้อผู้ชายอ่ะพลอยก็เลยคิดว่าเป็นเสื้อพี่เคนอ่ะอันนี้มันเป็นแผนของเขานะพี่เคนพี่ไม่สนเรื่องแผนเลยนะพลอยพลอยบอกพลอยรู้ว่าเขาวางแผนแต่พลอยทำแผนเขาทุกทีอ่ะพลอยรู้อะไรไหมปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาหรอกปัญหาอยู่ที่ว่าพลอยคิดว่าพี่จะอยู่ห้องเขาคิดว่าพี่จะนอกใจพลอยตลอดเวลาไงก็แล้วมันเป็นเพราะใครล่ะคะตกลงที่ภูเก็ตพลอยให้อภัยพี่ไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้เราสองคนก็เริ่มต้นใหม่ไม่ได้พลอยสรุปนี่มันเป็นความผิดของพลอยเหรอนี่พลอยเกือบจะจับได้ว่าพี่เกศจะนอกใจพลอยอ่ะแล้วพลอยก็ต้องเป็นคนที่อดทนแล้วก็ต้องทำใจให้ได้เหรอคะพี่ไม่บอกให้พลอยทนนะไม่ได้บอกให้พลอยทนพี่เกศต้องการเลิกกับพลอยเหรอแล้วพี่เกศทำไมไม่บอกพลอยอ่ะพลอยจะได้ไม่ต้องทนอึดอัดแบบเนี้ยดีนะคะที่เราสองคนยังไม่มีลูกกันอ่ะไม่งั้นลูกของเราก็จะต้องเป็นเด็กมีปัญหาเรื่องลูกไม่เกี่ยวพลอยจะมาอ้างได้ไหมพลอยไม่ได้อ้างก็ถ้าเกิดว่ามีลูกแล้วถ้าเกิดว่าลูกพลอยก็มีพ่อแบบนี้พลอยก็ไม่ยอมหรอกพลอยลูกค้าจะรับอะไรดีครับเอาอันนี้กับอันนี้แล้วกันครับครับผมเท่านี้ก่อนครับได้ครับรอสักครู่นะครับผมมาถึงร้านแล้วนะครับนิชาหรือเปล่าคะมีอะไรเหรอตั้งแต่เกิดเรื่องอะค่ะคุณนิชาหายไปเลยค่ะหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอเดี๋ยวผมช่วยหาแล้วกันขอบคุณนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องโทรมาอย่าเพิ่งวางนะครับคุณอยู่ไหนอ่ะ ฉันอยู่ตรงแถวสระน้ำนะคะแต่ว่าไม่ต้องมานะคะฉันอยากอยู่คนเดียวปริชาผมขอโทษเรื่องพลอยนะผมรู้ว่าคุณรู้สึกแย่ผมอยากไปคุยกับคุณนะครับปริชาคุณฟังอยู่เปล่าครับไม่ต้องมาหรอกค่ะฉันมีเรื่องบางอย่างที่ต้องตัดสินใจนิดหน่อยแค่นี้นะคะเล่นละครเก่งเหมือนกันนะถ้าผมไม่รู้ผมคงสงสารคุณเหมือนกันแหละดีไม่ดีนะผมอาจจะพาคุณไปส่งที่ห้องแล้วก็นั่งปลอบคุณสักพักนึงอย่าคิดว่ารู้ทันฉันทุกเรื่องอย่างน้อยก็เรื่องนี้โดนแฟนทิ้งแล้วก็เลยกลับตัวเหรอถึงได้ตามมาจับผิดฉันแบบเรื่องของผมอาจสายไปแล้วนะแต่เรื่องของพี่เคนกับพี่พลอยผมไม่ยอมให้คุณทำลายชีวิตครอบครัวเขาเด็ดขาดไม่ค่อยคุ้นเลยนะเมื่อที่คุณทำตัวเป็นคนดีนะน่าเสียดายฉันชอบคุณแบบเดิมมากกว่าคนที่ทำตามใจตัวเองไม่ต้องคิดถึงคนอื่นรับซะเถอะคุณมันก็ไม่ดีไปกว่านี้หรอกจำได้ไหมเวลาที่เรามีปัญหากันเนี่ยแล้วก็เคลียร์กันด้วยวิธีไม่คิดถึงเตยหรอคะวินผมขอโทษแทนพลอยด้วยนะครับคุณไม่ต้องขอโทษแทนคุณพลอยหรอกค่ะเพราะว่าฉันไม่โกรธคุณพลอยทำไมอะครับคุณพลอยเขาน่าสงสารนะคะถ้าฉันเป็นคุณพลอยฉันก็คงทำแบบเดียวกันฉันขอตัวก่อนนะคะคุณนิชาเดี๋ยวก่อนคุณเลือดออก คุณนะคะตอนนี้ต้องมาคบเย็นเอาไว้ก่อนนะจะลดอาการบวมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคบร้อนนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะหาถุงเจลมาให้นะคุณมียาพาราหรือเปล่าไม่มีอะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมเอามาให้นะครับกินกันไว้ก่อนคืนนี้คุณระบมแน่ไม่เป็นไรค่ะฉันว่าคุณกลับเลยดีกว่าเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าแล้วจะเข้าใจผิดฉันว่าตอนนี้เราสองคนอาจจะต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะคะคุณพยายามรักษาระยะห่างกับผมแต่เพราะคิดว่าคุณอยากจะเข้าใกล้ผมไม่รู้จะอธิบายเขาฟังยังไงครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกค่ะแล้วก็อย่าไปว่าคุณพลอยด้วยทำไมคุณเป็นห่วงพลอยทั้งนี้พลอยทำร้ายคุณเนี่ยความจริงที่ฉันอยากห่างกับคุณไม่ใช่เพราะว่าฉันห่วงคุณพลอยหรอกค่ะแต่เพราะว่าฉันกลัวว่าฉันจะห้ามความรู้สึกที่มีกับคุณไม่ได้แต่ว่าฉันก็จะอดทนค่ะแต่ทำแบบนี้ทำไมไม่ต้องห่วงนะคะไม่ใช่เพราะเตยยังรักวินแน่นอนถ้าเตยไม่ได้กินเนี่ยเตยก็คงจะขยะแขยงวินจะทำอะไรไม่ลงเตยทำไปทำไมเตยต้องการจากผมอีกถ้าวินไล่เตยออกทุกคนจะได้เห็นคลิปนี้ไม่มีใครเขาเลี้ยงพนักงานที่กินไม่เลือกแถมยังรังแกผู้หญิงที่ตัวเองนอนด้วยอีกนะวินจะทำอะไรเตยอ่ะคิดให้ดีๆนะอนาคตวินอยู่ในกำมือเตยรู้ว่าจะเดินต่อ